อย่างที่คุณอาเกระิรัเกินไปตนะั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงนี้เยอะมากนะครับ,รบลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูคุยวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาต่างๆล่าสุดไปที่ภูเก็ตครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ตแซนบ็อกต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยภายใต้โครงการรัก72หาดไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สร้างต้นแบบในการจัดการขยะชายหาดที่ถูกต้องเพื่อจัดการขยะให้ดูไม่รุกหูรุกตาครับนะฮะดูแล้วงามตาน่ดองนะฮะก่อนจะขยายไปยัง72หาดทั่วป,ประเทศครับโดยงานนี้จัดขึ้นที่ลานโลมาหาดปะตองอำเภอกระทูของจังหวัดภูเก็ตครับ ในเศรฐาทวีสินท่านนายกรัฐมิตตรีบอกว่ารัฐบาลน,น้อมนําแนวพระราชดำริพระราชปณิธานและพระบระมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการดําเนินง,งานและจากการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน10ของประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกหลุดรอดลงทะเลมากที่สุดในโลก รัฐบาลได้ตระหนักแล้วก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างเร่งด่วนโดยได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินโครงการภูเก็ตแซนบ็อกต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยภายใต้โครงการรัก72หาดไทยที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกบนชายหาดและก็ในทะเลนําไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนรวมไปถึงเพื่อการรักษาความสะอาดและความสวยงามของชายหาดซึ่งจะทําให้ประเทศไทย มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับสำหรับโครงการรัก72หาดไทยได้นำเนินการเพื่อที่กำหนดเป้าหมาย72หาดไทยที่เป็นชายหาดในพื้นที่ของจังหวัดชายทะเล6จังหวัดได้แก่จังหวัดราชระยองชลบุรีสุราษฎร์ธานีตรังแล้วก็กระบี่ โดยมีโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการดําเนินงานในการลดปัญหาขยะชายหาดส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความร่วมมือทั้งกลุ่มผู้ค้าบริเวณชายหาดและก็นักท่องเที่ยวเพื่อการจัดการขยะที่ถูกต้องรวมไปถึงการส่งเสริมให้ธุรกิจที่สนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดมีการดําเนินการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ